ครับสำหรับในส่วนนี้นะครับเราจะพูดหัวเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับภาพนะครับแล้วก็ภาพที่เราทำนั้นอยากให้ออกมามีสารบัญภาพโดยอัตโนมัตินะครับโดยวิธีการก็จะคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันนิดนึงนะครับเรามาดูนะฮะในบทที่1นะครับผมได้ทำการแทรกภาพรอไว้แล้วนะครับคราวนี้เราจะทำคำอธิบายภาพนะครับอย่างไรนะครับวิธีการก็ทำคล้ายๆกับก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะทำแบบวิธีการอ้างอิงนะครับแล้วก็มาในเรื่องของ insert caption นะครับ insert caption นะครับเราคลิกลงมานะครับจะเห็นว่ามันก็ขึ้นเลเบลขึ้นมาให้อัตโนมัติแต่ว่าแล้วแต่ว่าสมัครแล้วแต่ว่าที่ไหนที่ไหนใช้คำว่าอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าคำว่ารูปเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ที่นะครับนะฮะอย่างสมมติถ้าของเราของเราใช้เป็นอย่างอื่นแล้วก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้นะครับถ้าเราสร้างนะครับก็จะเป็นอย่างเช่นภาพที่นะครับคราวนี้ถ้าเรามีการแบ่งบทนะครับเช่นบทที่1ก็ภาพที่1ขีด1นะครับเราก็ต้องสร้างเลเบลตัวนี้แยกบทกันไปเช่นภาพที่1ขีดนะครับอย่างนี้นะครับเราก็กดโอเคไปนะครับมันก็จะออกมาเป็น1ขีด1เรื่องฟอนต์ยังไม่ต้องสนใจนะครับเว้นวรรคแล้วก็อธิบายนะครับก็ใส่คำว่าตัวอย่างนะฮะอะไรก็ได้นะฮะใส่เข้าไปนะครับนะฮะเราก็ใส่คำอธิบายเข้าไปนะครับพอใส่เข้าไปแล้วเราก็กดตกลงนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าพอมันขึ้นมาก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่ามันไปอยู่ด้านซ้ายนะครับเราก็จัดแจงทำให้มันอยู่ตรงกลางเสียนะครับนะฮะเรื่องขนาดนะครับก็เราก็ปรับปรุงฟอนต์ให้เป็นฟอนต์ตามที่เราต้องการนะครับตัวเอียงเราเอาออกนะครับดูเรื่องฟอนต์ต่างๆนะครับไทยสารบัญจะเห็นว่าขนาดมันไม่ถูกต้องนะครับเราก็เซตให้เป็นไซส์16ทั้งละตินแล้วก็ทั้งคอมเพล็กซ์ฟอนต์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวอย่างภาพที่1ขีด1ตรงนี้อาจจะมีสเปซบาร์เกินขึ้นมานะครับเราลบทิ้งนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ถ้าเกิดข้อความที่เราใส่มามันสั้นเกินไปแล้วก็ใส่คนที่ทำวิจัยนะฮะสมมติเราก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปได้นะครับหรือบางที่กำหนดฟอนต์ให้ตัวเล็กกว่านี้ก็จัดการได้นะครับพอเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราอยากจะให้มันเป็นฟอนต์อย่างนี้ตลอดไปนะครับเราก็มาดูว่ามันใช้ตัวไหนอยู่มันใช้คำว่าแคปชั่นนะครับเราก็จัดแจงให้มันปรับปรุงให้เป็นตัวนี้เลยโทษทีครับผมลืมเปลี่ยนสีครับเราเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะครับแล้วก็จัดแจงทำการอัปเดตอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูนะฮะถ้าเรามีภาพต่อไปนะครับผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆโอเคเราเจอภาพต่อไปของเราแล้วนะครับเราก็มาที่ reference อีกเช่นเดียวกันinsert caption นะครับเราจะเลือกคำว่าภาพที่นะครับภาพที่นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะรอเติมข้อความแล้วก็ตอบตกลงไปมันขึ้นเป็น1ขีด2เลยเห็นไหมครับนะฮะมันจะขึ้นเป็น1ขีด2ให้ตัวสเปซตรงนี้เราลบทิ้งนิดหนึ่งนะครับนะฮะลบทิ้งนิดหนึ่งนะครับพอเราลบทิ้งแล้วนะครับหลังภาพที่เราก็พิมพ์นะครับภาพที่ภาพตัวอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเราก็ใส่เข้าไปนะครับมันก็เป็น1ขีด2ให้อัตโนมัตินะครับเราไล่ต่อไปนะฮะสมมุติว่าบทที่1มี2ภาพนะครับประมาณนี้นะครับเรามาดูบทที่2ครับบทที่2ก็มีภาพอีกแล้วนะครับตรงนี้เราก็ต้องทำเลเบลแยกกันไปนะครับแยกกันไปของแต่ละบทเราก็มา insert caption ตอนนี้เราจะใช้ภาพที่1ขีดไม่ได้แล้วแล้วก็ new label ขึ้นมาเป็นภาพที่2ขีดแทนนะครับตอบโอเคไปนะครับมันก็จะนับ1ตรงนี้ให้ใหม่เพราะว่า1 label ก็จะใช้ตัวนับแยกกันไปของแต่ละอันนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรครับหน้าจออะไรก็ได้นะฮะตัวอย่างสักอย่างหนึ่งนะฮะเป็นข้อความตัวอย่างนะครับผมใส่เข้าไปแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับสมมติตรงนี้มีอีกนะครับเราก็ทำการแทรกเหมือนเดิม
แคปชั่นนะครับก็เป็นภาพที่2ขีด enter ไป2ขีด2อัตโนมัติเห็นไหมครับแล้วก็ enter นะครับพิมพ์ข้อความหน้าจอแล้วนะครับสีดำแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างข้อดีของวิธีนี้นะครับอย่างเช่นผมมีภาพแทรกเข้ามานะครับระหว่างกลางนะครับระบบตัวเลขมันจะรันให้อัตโนมัติทุกอย่างเลยนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมคอนโทรล C ตรงนี้เข้ามานะครับแล้วผมทำให้มีเพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะครับโดยการกด Enter แล้วก็วางลงไปนะครับตรงนี้จะเป็นภาพหน้าภาพที่2ขีด2เห็นไหมครับนะครับส่วนที่2ขีด2เดิมจะเปลี่ยนเป็น2ขีด3ครับแต่คราวนี้เราต้องอัปเดตมันนิดนึงนะครับเวลาเราปิดแล้วเปิดไฟล์ใหม่มันก็จะอัปเดตอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะหรือเวลาที่เราทำเอกสารมันจะมีคำว่าดังนะครับดังนะครับก็คือดังอะไรครับเราก็จะใส่การ cross reference นะครับเลือกไปในโหมดของอะไรครับภาพที่2นะครับ2ขีด3นะครับ insert โทษทีครับตอนผม insert ผมต้องเลือกเป็น label and number นะครับ insert ใหม่นะครับ close ไปมันมีเกินมา1อันเดี๋ยวเราลบทิ้ง1อันก่อนนะครับนะฮะเราก็จะลบทิ้ง1อันนะครับลบทิ้งไปก็จะกลายเป็นดังภาพที่2ขีด3นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมมีอันนี้2ขีด3 1นะครับเราทำการ copy ตัวนี้อีกนะครับ control C นะครับนะฮะ copy ทำซ้ำอีกนะครับเป็น2ขีด2หน้าจอดำ2นะครับตัวนี้ถ้าเราปิดแล้วเปิดไฟล์ใหม่มันจะอัปเดตให้แต่นี้เราอัปเดตมันเป็น3แล้วนะครับแน่นอนครับตรงนี้นะครับยังไม่อัปเดตนะครับถ้าเราปิดเครื่องเราเปิดไฟล์ใหม่มันจะอัปเดตให้นะฮะตรงนี้เป็น4นะครับตรงนี้ก็จะอัปเดตปุ๊บมันก็จะเป็น4ให้อัตโนมัติเห็นไหมครับมันจะเชื่อมโยงให้เองครับนะครับเราจะต้องไม่ต้องมานั่งปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องภาพที่มันกระโดดนะฮะแล้วการอ้างอิงที่ไม่ตรงกันนะครับหรือการอ้างอิงข้ามไปแล้วก็หน้าจ มันไม่ตรงกันอันนี้เป็นภาพที่3นะครับคราวนี้นี่คือการจัดการเกี่ยวกับภาพนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็มาดูวิธีการในการทำสารบัญกันนะครับนี่เป็นสารบัญเนื้อหานะครับเราก็จะทำการแทรกนะครับแทรกหน้าใหม่นะครับแทรกหน้าใหม่โดยการ insert page break นะครับนะฮะเราจะเบรกเฉพาะตรงนี้นะครับนะฮะก็ทำการเบรกนะครับพอเราเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับในนี้หน้ากอไก่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเคลียร์ทิ้งนะครับตรงนี้เรายังไม่ได้ไปทำนะฮะเดี๋ยวเราไปทำเพิ่มเติมนะครับที่หน้ากอที่หน้าขอไข่นะครับตรงนี้เราต้องเคลียร์ออกนะครับนะฮะเราต้องไปใส่ด้านล่างแทนนะฮะเมื่อกี้เราไม่ได้ทำด้านล่างของหน้านี้นะครับเป็นขอไข่แล้วนะครับโอเคกลับมาที่ตรงนี้นะฮะเราก็กลับมาตรงหน้าว่างของหน้าขอไข่เราก็มาที่ reference นะครับใส่ insert table of figure นะครับก็เลือกนะครับว่าเป็น figure ของบทที่เท่าไหร่ก่อนนะครับนะฮะนะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยก็กดโอเคได้เลยครับนะฮะมันก็เจเนเรตมาให้นะครับตัวนี้อย่าเพิ่งตกใจก่อนนะครับคราวนี้นี่คือของบทที่1อย่างเดียวครับแน่นอนครับถ้าเราไม่ได้ทำเลเบลแยกบทกันนะครับมันก็ไม่ปวดหัวเท่าไหร่นะฮะแต่นี่เราทำเลเบลแยกบทกันเราก็ต้องเป็นไงฮะแทรกแยกกันไปนะครับก็ทำการแทรกของบทที่2นะครับเมื่อกี้บทที่1ไปแล้วนะครับก็แทรกของบทที่2นะครับแล้วก็อินเสิร์ตเข้าไปนะครับแล้วเราก็มาทำให้มันติดกันเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคราวนี้เรื่องสไตล์ตรงนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราก็มาที่ของสไตล์นะครับว่ามันเป็นรูปแบบไหนอยู่นะครับใช้คลิกเข้าไปนะฮะเราดูว่ามันใช้รูปแบบไหนอยู่มันเป็นไฮเปอร์ลิงก์อยู่นะฮะเราก็มาทำการปรับฟอนต์เลยนะครับให้เป็นฟอนต์ที่เราใช้อยู่16พอยต์นะครับนะฮะเพียงเท่านี้เองนะครับแล้วเราก็อัปเดตนะครับอัปเดตให้มันนะครับ table of figure นะครับแล้วก็อัปเดตตัวนี้ปุ๊บโทษทีเราต้องคลิกนะฮะ
นะฮะทุกอันก็จะตรงกันหมดเห็นไหมครับส่วนตรงนี้เราก็จะลบมันทิ้งไปให้มันติดกันเท่านั้นเองนะครับจะว่านี่คือตัวอย่างของการทำสารบัญภาพที่นะครับซึ่งหลักการตัวนี้นะครับก็จะใช้หลักการเดียวกันกับการทำตัวตารางด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็แค่เปลี่ยนเลเบลให้เป็นตารางเท่านั้นเองนะครับก็จะสามารถทำได้แบบนี้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็ลองประยุกต์ใช้กันดูนะครับ